ตอนนี้เนี่ย LPGA ทัวร์แข่งขันรายการใหญ่สุดท้ายปลายปีกันอยู่แต่ว่ามีการมอบรางวัลนักกอล์ฟหญิงที่ถือว่ายอดเยี่ยมในแขนงต่างๆแล้วโปรแพตตี้ค่ะประภังกรทวัฒนกิจของไทยเราก็รับรางวัลในคราวนี้ด้วยค่ะซึ่ง LPGA ทัวร์นะคะมอบรางวัล Rolex Aniga Major Award ค่ะให้กับโปรแพตตี้ประภังกรทวัฒนกิจโปรกอล์ฟมือหนึ่งของไทยในฐานะโปรกอล์ฟหญิงที่ทำผลงานดีที่สุดในการแข่งขันเมเจอร์ทั้ง5รายการระหว่างการแข่งขัน CME Group Tour รายการส่งท้ายปลายปีของ LPGA Tour ซึ่งนับว่าเป็นโปรสาวไทยคนที่2ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อจากโปรเมเอเรียจุฑานุการที่เคยได้รับรางวัลเดียวกันนี้เมื่อปี2018ค่ะผลงานของประภังกรในเมเจอร์ปี2021ได้แชมป์ ANA Inspiration และนับเป็นโปรกอล์ฟคนแรกที่คว้าแชมป์เมเจอร์ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ลงแข่งขันนับตั้งแต่จูลี่อิงเตอร์เคยทำได้ในปี1984ส่งผลงานเมเจอร์รายอื่นๆจบอันดับ26ร่วม US Women's Open อันดับ5ร่วม Women's PGA Championship และอันดับ7ร่วม Women's British Open ถึงแม้จะไม่ได้ลงแข่งขันเมเจอร์อย่าง Evian Championship นะคะโดยทำแต้มสะสมได้80คะแนนเฉือนอันดับ2อย่างเนลลี่คอด้ามือ1ของโลกแค่2คะแนนและอันดับ3อีมินจีโปรเกาหลีใต้72คะแนนค่ะขณะเดียวกันประภังกรยังได้รับรางวัล Rookie of the Year หรือว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2021ทำแต้มสะสม970คะแนนจากการลงแข่งขัน19รายการผ่านการตัดตัว17รายการได้แชมป์เมเจอร์ ANA Inspiration จบ7อันดับแรกใน LPGA ทัวร์6รายการก่อนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ค่ะส่งผลงานโปรแพตตี้ประภังกรในศึก CME Group Tour Championship ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นี้นะคะฟลอริดาสหรัฐอเมริกาจบวันแรกทำไป4อันเดอร์พา68อยู่อันดับ19ร่วมด้านโปรจัสมินสวัสดิ์ปุระนะคะเป็นโปรสาวไทยที่ผลงานดีที่สุดด้วยสกอร์6อันเดอร์พา66รับอันดับ6รวมกับเนลลี่คอด้ามือ1ของโลกและอีมินจีแชมป์เมเจอร์เอวิองแชมเปี้ยนชิพค่ะมริยาจุฑานุการและวิชนีมีชัยสกอร์เท่ากันที่2อันเดอร์พาอันดับ37ร่วมเอริยาจุฑานุการสกอร์1อันเดอร์พาอันดับ44ร่วมและปาจารีอันนันนฤการนะคะสกอร์1โอเวอร์พาอันดับ56ร่วมส่วนผู้นำเป็นอีจองอึนนะคะโปรเกาหลีใต้ด้วยสกอร์8อันเดอร์พา64ค่ะในทัวร์นาเมนต์ CME Group Tour Championship รายการใหญ่ส่งท้ายปลายปีที่ชิงเงินรางวัลรวมกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐแชมป์ในการนี้จะได้รับเงินรางวัลถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินไทยให้แล้วนะคะ45ล้านบาทค่ะก็ยังมีลุ้นอยู่หลังจบวันแรกก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้นำเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังส่งกำลังใจเพราะว่ายังมีอีก3วันทีเดียวใช่ค่ะลุ้นกันได้ตลอดในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยค่ะ